ในชั่วโมงเร่งด่วนก็เปิดไฟขอทางให้สัญญาณขอทางรีบไปให้ถึงปลายทางนาทีนี้เร่งด่วนนาทีฉุกเฉินโปรดอย่ามาขวางทางเพราะฉันต้องการจะไปฉันคิดถึงเธอSiren love, oh siren love ว่า siren love เป็นตอนชั่วโมงเร่งด่วนว่าตอนที่เราไม่มีใครเราสับสนหลงทางให้รักช่วยนำทาง Siren love, oh siren love ว่า siren love เป็นตอนชั่วโมงเร่งด่วนถ้าหากว่าเธอคิดเหมือนฉันเราต้องการรักกันบอกเธอให้สัญญาไฟขอทางให้สัญญาณขอทางรีบไปให้ถึงปลายทางนาทีนี้เร่งด่วนนาทีฉุกเฉินโปรดอย่ามาขวางทางเพราะฉันต้องการจะไปฉันคิดถึงเธอก็บางคนที่หลงทางกับความรักอาการใจนักกันโคมาหัวใจรีบไปหาสักคนเอาที่เขาจริงใจที่รักษาอาการของหัวใจไซเรนเลิฟโอ้ไซเรนเลิฟว่าไซเรนเลิฟเป็นตอนชั่วโมงเร่งด่วนว่าตอนที่เราไม่มีใครเราสับสนหลงทางให้รักช่วยนำทางไซเรนเลิฟโอ้ไซเรนเลิฟว่าไซเรนเลิฟได้เวลาแล้วเฮ้ยออกมาแจมออกมาแจม
ยังไม่รักเล่นตัวมากนักคุณยึกยักไม่ดีหรอกต้องลองมาคบกันสักนิดจะได้รู้นั้นลองเปิดใจดูสักครั้งพอร้องเธอโอ้ชื่อเด็กไม่ได้มาหลอกกันชื่อเด็กได้เวลาแล้วออกมาแจมเออออกมาแจมอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะออกมาแจมเออออกมาแจมออกมาแจมI'm not afraid to die.
รู้แล้วครับว่าหล่อรู้แล้วว่าเท่เรารู้หรือเปล่าวะครับว่าเจมคิดถึงขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้ไหมครับแหมรู้อย่างนี้นะรู้ว่ากรี๊ดดังขนาดนี้จะจอง Impact สัก7วันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เจอกันมานาน17ปีผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าดูตากันนิดดีกว่าเอ้าขอเปิดไฟสว่างมาดูหน้าดูตากันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มกันที่บัตร 2,500 ก่อนเลยเอาเปิดไฟสว่างนิดนึงเปิดไฟสว่างนิดนึงบัตร 2,500 โอ้โหบัตร 2,500 หน้าตาดีเนาะบัตร 2,000บัตร 2,000 โอ้บัตร 2,000 ก็น่ารักบัตร 1,500 บัตร 1,500 ก็น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูบัตร 1,000 โอ้โหบัตร 1,000 ก็แลดูหน้าทนุถนอมนะครับบัตร 800บัตร800นี่ก็น่าจะรู้จักเก็บเงินได้บ้างนะพวกเราอะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นรู้ว่าตั้งใจจะไปจองบัตร 2,500 แต่จองไม่ทันใช่ไหมเอาเป็นว่าเราเรียกว่าชนชั้นสูงก็แล้วกันเอาละครับวันนี้17ปีผ่านไปเราได้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าในที่นี้มีใครฟังเพลงเจมตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกมั้ยครับยกมือขึ้นมาเลยครับเอาล่ะวันนี้คนที่ฟังเพลงเจมตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกยังจำได้ไหมครับว่าเพลงแรกที่ทำให้เรารู้จักกันคือเพลงอะไรจำได้ไหมวันนี้ถ้าใครยังนึกไม่ออกถ้าใครยังจำไม่ได้เดี๋ยวเจมจะพาไปครับไปด้วยกันเลยครับมีไฟมีมือยกขึ้นมาสูงๆเลยครับโฮตลอดเวลามีเธอเพียงคนเดียวอยู่ในใจที่อยู่ที่ไหนรู้ไหมฉันนั้นห่วงอาพาเธอไปฉันเหงาและเดียวดายตลอดมาได้แต่หวังสักวันหนึ่ง
าจะกลับมาเหมือนเดิมตลอดเวลาถึงแม้เวลานอนยังหลับฝันภาพในวันนั้นยังจำไม่เคยจางหายและหนึ่งคำที่ย้ำและฉันบอกกับเธอไว้ว่าไม่มีวันลืมเลือนว่าเจมคิดถึงรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าครับว่าเจมเฝ้าคอยหรือว่าเธอจะลืมคนนี้แล้วจริงตั้งแต่เช้าทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาพอได้ลืมตาห่างกันไปไม่ค่อยได้เจอคิดถึงเธอประจำอยู่เรื่อยมา
ักเพียงไหนไม่รู้วันเวลาแต่ฉันขอแค่รู้เธอหยิบขึ้นมาเรื่องธรรมดาเพราะฉันอาจรอวันเวลาหรือหนทางไกลขอแค่ใจไม่เผลอลืมกันต่อให้การรอคอยจะแสนนานฉันเข้าใจและเข้าใจเมื่อเธอเหงาคิดถึงเธอโอ้ยกมือขึ้นมาสูงๆพร้อมๆทุกคนครับเราจะบอกไปในทิศทางเดียวกันนะพร้อมแล้ว1 2 3ไปเธอ
แต่ฉันแต่ฉันและเป็นฉันที่รอเสมอเธอก็รู้ว่าฉันต้องการเธอแต่เธอก็ยังใจร้ายหนึ่งนาทีเธอจะทำร้ายฉันอีกนานไหมขอให้รอข้างล่างกับข้างบนรู้ไหมว่าเหนื่อยใจสุดยอดชนชั้นสูงขอเสียงหน่อยครับท่อนต่อไปร้องพร้อมๆกันทุกชั้นเลยนะคงไม่เท่ากัน
ยกมือขึ้นมาสูงๆเลยครับหรอกฉันไม่ยอม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 เธอนั่นแหละที่ต้องยอมฉันไม่ยอมไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมไม่รู้จะยอมยังไงฉันไม่ยอมไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมเธอนั่นแหละที่ต้องยอมไม่ยอมไม่ยอม
ขอบคุณมากครับขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยได้ไหมขอดังกว่านี้อีกได้เปล่าเดี๋ยวจะขออนุญาตเก็บรูปทุกคนโพสต์ลงใน Instagram เห็นผมอย่างนี้ผมก็ทันสมัยนะครับอ้าวยกมือขึ้นไปสูงๆเลยครับฟ้า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 หนึ่งสองสามโอ้โหนะครับตามไป follow กันได้นะครับ @เจมเรืองศักดิ์พูดถึง Instagram ประเทศไทยเรานี่นะครับตั้งแต่มี Instagram เข้ามาเนี่ยมันก็เกิดวัฒนธรรมใหม่กันขึ้นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมอัปเดตหนังหน้าทุกคนเคยอัปเดตหนังหน้ากันไหมครับเคยไหมครับและแปลกนะครับคนเราสามารถอัปเดตหนังหน้าในทุกสถานการณ์นะครับแล้วเวลาอัปเดตทีก็จะมีหนังหน้าที่โอและหนังหน้าที่ไม่โออ้าวใครหนังหน้าโอบ้างแต่ไม่ต้องห่วงครับใครที่หนังหน้าไม่โอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแอปช่วยนะครับไม่ว่าตัวเองจะแอปเองไปด้วยและแอปพลิเคชันช่วยนะครับสังเกตได้ว่ารูปที่โพสต์ตรงใน Instagram 1รูปเนี่ยคุณคิดว่าถ่ายรูปเดียวแล้วได้เลยไหม1รูปถ่ายกี่รูปเป็น10ซัดไปสิ360องศาพับๆๆ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 อุ๊ยรูปนี้น่าอ้วนเอารูปนี้ลงดีกว่าภาพโอเคพูดถึง Instagram แล้วจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้คนเรานี่ก็แปลกนะครับเวลาอยู่ต่อหน้ากันมักจะไม่ค่อยคุยกันละใช้วิธีการพิมพ์คุยกันอย่างเดียว WhatsApp บ้างล่ะ LINE บ้างล่ะเชื่อไหมบางคนนั่งกัน 3-4 คนนะครับผู้หญิงผู้ชาย 3-4 คนไม่มีใครมองหน้ากันเลยนั่งดูโทรศัพท์อย่างเดียวเคยเป็นหรือเปล่าเคยเป็นไหมบางคนนะนั่งกันอยู่ 3-4 คนนะพิมพ์เลยนี่เธอเพื่อนผู้ชายที่มากับเธอเนี่ยแนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยสิหล่อเป๊ะเวอร์อิอิที่หัวเราะนี่เคยทำใช่ไหมครับเคยทำเปล่าข้างบนเคยทำไหมแต่หารู้ไหมครับผู้ชายที่นั่งตรงข้ามเขาก็อาจจะพิมพ์อยู่ก็ได้นี่ช่วยบอกเพื่อนหล่อนหน่อยนะมองไม่ออกหรือไงยะว่าฉันเป็นแกล้งผมว่าน่าเป็นห่วงนะครับอีก5ปี10ปีคนเราจะไม่คุยกันแล้วนะครับจะมองแต่ WhatsApp มองกันแต่ LINE อย่างเดียวพิมพ์คุยกันอย่างเดียวคิดภาพนะครับว่าเราไปโรงเรียนคุณครูพิมพ์ LINE คุยกับนักเรียนสามีภรรยาเวลาบอกรักกันไม่มองหน้ากันพิมพ์ LINE คุยกันอีกอย่างนึงครับในอนาคตเชื่อมั้ยครับว่าไม่แน่คอนเสิร์ตเราก็อาจจะไม่ต้องคุยกันแล้วใช้วิธีพิมพ์คุยกันเป็นไปได้นะลองดูเลยดีกว่าคิดอะไรกันนะเห็นหมดเลยว่าพิมพ์อะไรพิมพ์ต่อดีกว่าอึ๊บอึ๊บยังเบาอยู่นะส่งสติ๊กเกอร์ดีกว่าอึ๊บส่งสติ๊กเกอร์ขนาดนี้ยังกี้แค่นี้เองเหรอครับเออดังขึ้นแล้วเดี๋ยวส่งสติ๊กเกอร์ใหม่ดีกว่าอึ๊บ
น่ารักขนาดนี้เอาสติ๊กเกอร์รูปนี้ไปเลยอึ๊บเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาพิมพ์คุยกันแล้วเขาไม่คุยกันต่อหน้าต่อตาอ่ะประโยคถัดไปประโยคถัดไปพิมพ์ขนาดนี้แล้วตัดเลยตัดเลยพิมพ์ต่ออึ๊บตัดให้ขาดเลยตัดเลยตัดเลยตัดให้ขาดเลยถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นมาพร้อมชู2นิ้วไปเลือกใช้รักเข้มขัดดูตามความประหยัดเคยตามใจก็ควรตัดความจำเป็นคุณมาก่อนดูอะไรที่เกินกว่านั้นนะไม่จำเป็นรักเขาไม่รักก็ต้องตัดเมื่อเขาไม่ค่อยเหมาะไปมีใครมีคนอื่นไปมีใจให้คนใหม่เธอลองทบทวนใหม่ดูที่คำที่ทำอย่างนี้ควรตัดใจไหมไปตัดเลยตัดเลยเอาตัดให้ขาดเลยอย่าไปเสียใจเอ้าตัดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับให้พอสักทีเดี๋ยวมันเปลืองหัวใจประมาณการออกมาสองสิมองเห็นโอ้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 ละนา
สาวสวยๆมาฟังเพลงขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้บ่คนแรกเมื่อก่อนสิเคยเป็นคนแรกฟังเพลงคนแรกเป็นคนแรกของไอ้เจมถามว่าวันนี้กี่คนแล้วล่ะน้องไอ้หมายถึงความฮักความฮักอันว่าคอนเสิร์ตได้เวลาเจมเฮียฮอบอกว่าถ้าเจมจะร้องจังสิมือหน้าบ่ต้องอิมแพคอารีนาเฮียบอกว่าจะย้ายไปจัดที่สนามหลวงเอ๋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 งปะทะกับนกน้อยอุไลพรและปล่อยไฟมาไล่พรยังจะตามไปดูกันบ่ชอบเพลงหมอลำงามคำละขอจงอภัยโปรดได้เข้าใจและมาร็อกบ้างมาร็อกบ้างเย้เจ้าเจ้าเจ้าตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดที่ขาดเลยชับชับชับอย่าไปเสียใจเอาเอาตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับให้พอทันทีตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับอย่าไปเสียใจเอาตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับให้พอทันทีเดี๋ยวมัน
อนเข้าไปเดี๋ยวฉันงอนเธอเมื่อไหร่ได้รู้กันว่าใครเธอเดือดร้อนยังทำเป็นเล่นไปอย่าหาว่าไม่เตือนที่ยอมมีครั้งเดียวให้เธออีกเที่ยวเดียวเที่ยวสุดท้ายออนไว้ออนไว้ออนไว้แต่ขนาดนี้ถ้าเธอไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้ก็คงไม่ไหวไม่เข้าใจจะใจน้อยน้อยใจอะไรมากมายก็จะออนไว้ออนไว้
ทั้ง3สาวอีกครั้งหนึ่งครับนุกโมเมแล้วก็อ้อนสวัสดีค่ะพี่เจมสวัสดีครับพี่เจมอยากจะบอกว่าค่ะตอนแรกนะที่คอนเสิร์ตนี้จะเริ่มเนี่ยทีมงานบอกว่าให้เลือกแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงบอกให้เลือกได้แค่คนเดียวโอ้น้อยจังเลยเนาะบอกตรงๆเลยว่าเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าทั้ง3คนนี้น่ารักทั้ง3คนเลยแบบว่ารักทุกคนเลยครับจริงเหรอจริงครับพี่เจมคะแต่ว่าคือหนูมาครั้งนี้หนูก็สงสัยนะคะว่าทำไมโปสเตอร์พี่เจมเนี่ยต้องทำต้องทำท่านี้ด้วยคะโอ้หายใจไม่ทันหรือไงคะพี่เจมไม่อันนี้พี่รู้อันนี้พาเพลินตอบได้อะไรครับมั่นใจยังไงคือมันเป็นท่าค่ะบอกว่าข้าวมันไก่จ๋าเจมลาก่อนเพราะว่าข้าวมันไก่โกติมาแล้วอร่อยกว่าแรงตรงนี้โอ้เอาเหรอไม่ใช่เหรอแรงตรงนี้ไม่ใช่เหรอคะพี่โมเมค่ะนี่
โมเมอย่ามาโมเมนะถ้าโมเมจะโมเมขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าโมโอ้ยงงหลายอันไปโมเมคืออย่างนี้ไอ้ท่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาได้โดยง่ายๆนะมันมีที่มาครับยังไงคะท่านี้มันอย่างนี้แล้วฮะยังไงคะพี่เจมขอกอดไงมา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 ยังไงดีคะมา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 พี่เจมส์ขอเองสิให้กอดหรือเปล่าครับไม่ให้อ่ะเขาห่วงพี่เจมส์เอางี้แล้วกันขออนุญาตทีนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ได้เวลาพี่เจมส์อ่ะสาวๆกอดกันหน่อยมามามาพี่เจมส์คะโอ้โหตอนเด็กๆไม่ได้กอดไม่ได้กอดกันตอนโตๆเนี่ยนะมากอดกันตอนแก่นี่แหละพี่เจมส์เดี๋ยวขอไปกอดกับคนนั้นก่อนได้ไหมเอาเชิญครับพอดีว่าสมชายมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเสียงให้พี่เต๋าเลยแล้วเอาสาวๆไปเลยนอกจากพี่เต๋าแล้วขอบคุณน้องมิกด้วยนะคะน้องมิกทองระยานะคะขอบคุณมากๆนุกครับจริงๆแล้วจะมีคำถามอยากจะถามนุกอยากจะถามมานานแล้วล่ะว่าไอ้ถอนสายบัวเนี่ยเห็นถอนมาหลายปีแล้วมันถอนยากไหมแล้วเวลาถอนเนี่ยมันใช้แหนบเบอร์อะไรอ่ะแล้วตอนถอนนี่เจ็บไหมถอนสายบัวเนี่ยไม่เจ็บเท่าถอนมันหรอกพี่เจมเจมส์พี่เจมส์อย่าไปคิดมากหย่าน้องยังหย่ามาแล้วเลยถอนมันไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้มันเอ้าทั้ง3สาวครับอยากจะให้ฝากอะไรกับแฟนๆทั้งหมื่นคนใน Impact Arena หน่อยครับเริ่มที่ออนก่อนเลยก็วันนี้ตื่นเต้นมากนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ตื่นเต้นแต่วันนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงกรี๊ดของทุกคนด้วยนะคะมีกำลังใจมากขอบคุณพี่เจมด้วยแฟนๆพี่เจมน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะโมเมเราไม่รู้ว่าใครรู้สึกยังไงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสร้องเพลงกระดุกกระดิกมาประมาณ 7-8 ปีแล้วนะคะการได้กลับมาร้องที่นี่ในคอนเสิร์ตของพี่เจมเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกขอบคุณทุกคนมากๆค่ะนุกครับก่อนอื่นต้องสวัสดีแฟนคลับเจมส์ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้การต้อนรับนุกโมเมแล้วก็อ้อนเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เนี่ยขอบคุณที่ทุกคนทำให้นุกได้กลับไปรู้สึกถึงวันก่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่นุกอยากจะบอกกับแฟนคลับของพี่เจมส์นะคะระหว่างที่เราซ้อมคอนเสิร์ตนี้กันนะคะนุกเห็นถึงความตั้งใจของเจมส์มากๆวันนี้อยากจะขอให้แฟนคลับทุกคนของเจมส์นะคะส่งเสียงให้เจมส์หน่อยสิคะขอเสียงให้เจมส์หน่อยค่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับคำถามสุดท้ายแล้วอยากจะถามนุกว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยไหมอ่ะไม่เลิกอยากมีคนไปช่วยเลี้ยงเปล่าพี่เจมส์คะน้องว่าถาม PR ตึกนู้นนี่มั้ยขอเชิญติ๊กประมือกับ3สาวเลยครับผมขอบคุณมากครับมีเพลงหลายเพลงครับเวลาที่เราฟังเพลงที่อยู่ในอดีตมันทำให้เรานึกถึงเรื่องราวเดิมๆที่เกิดขึ้นกับเราณช่วงเวลานั้นบางคนฟังเพลงหนึ่งแล้วคิดถึงความรักครั้งแรกบางคนฟังแล้วก็นึกถึงตอนที่อกหักครั้งแรกหรือมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในเพลงนั้นวันนี้เจมจะร้องเพลงของเจมไม่ฟังพวกเราทุกคนลองฟังดูนะครับว่าเพลงเหล่านี้ตรงกับความทรงจำช่วงไหนของเราบ้างครับพร้อมๆกันนะพบกันมาดีอยู่ก่อนแล้วทำไมในวันนี้เธอดูเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่คนเก่าที่เข้าใจก็ไม่รู้
ว่าเธอเป็นอะไรทิ้งฉันให้เหงาใจปล่อยไว้ไม่มาดูแลเพียงแค่คิดขึ้นมาก็ใจหายเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีอกหักใช่ไหมมีเธอไม่รักฉันแล้วหรือเธอเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีอกหักใช่ไหมอย่างนี้บอกฉันทีฉันควรทำอย่างไรบอกกันนะเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีโอ้ขอบคุณครับนี่เธอไม่รักฉันแล้วหรือเธอเจ็บแปลบขึ้นมาอกหักใช่ไหมแบบนี้บอกฉันทีฉันควรทำอย่างไรโทมัสโอ้ดวงเดียวที่มีให้เธอฉันรู้ว่ามันคงต้องผิดหวังที่วางที่เธอมีอยู่ในหัวใจมีใครคนหนึ่งอยู่ไม่ใช่ฉันยืนยันจะรักเธอทั้งตัวใจถึงแม้ต้องโชคร้ายต้องเสียใจสักเท่าไรอยากให้ก็จะยอมแม้แลกด้วยทุกอย่างที่ฉันมีเจ็บอย่างไรฉันรู้ดีแค่วันนี้เธอรักฉันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันก็ยอมอีกทีอยากให้เธอรักฉันบ้างสักนิดก็จะยอมที่ฉันมีเจ็บอย่างไรฉันรู้ดีแค่วันนี้เธอรักฉันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันก็ยอมเจ็บอย่างไรฉันรู้ดีแค่วันนี้เธอรักฉันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันก็ยอมดวงใดสวยกว่าเหมือนดังดาวที่อยู่ในหัวใจดาวที่เธอให้กับฉันจากแววตามองตาเธอค่ำคืนนั้นตาของเธอพาให้ฝันช่างดูงดงามแววตาที่เธอมองฉันคล้ายดัง
เพลงต่อไปผมขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ต้องสูญเสียคนรักครับในความเหงาอยู่ในความเศร้าโลกดูมืดมน
อยู่กับเพลงเหงาเจ็บตามเพลงเศร้าใจมันคิดถึงเธอลืมเธออย่างไรวันที่เธอจากไปดังดับแสงจากฟ้าน้ำตาแห่งความเสียใจรู้ตัวเมื่อสายไปฉันเองที่ทิ้งเธอให้เธอปวดร้าวรสชาติขมขื่นกัดกินหัวใจรู้ตัวดีทำไมมีเธอมันอยู่ไม่ไหวรสชาติน้ำตาเจ็บจนเข้าใจขอเธอคืนจากคนรักเธอจะได้ไหมเพราะเธอเพราะเธอตะเกียงของหัวใจขาดเธอวันที่เธอจากไปดังดับแสงจากฟ้าน้ำตาแห่งความเสียใจรู้ตัวเมื่อสายไปฉันเองที่ทิ้งเธอให้เธอปวดร้าวรู้ตัวดีรสชาติน้ำตาขอเธอคืนจากคนรักเธอจะได้ไหมเพราะเธอเพราะเธอตะเกียงของหัวใจ
ถ้าลองว่าสนตะลุยชนไม่ถอยเจอเธอกลับง่อยต้องใส่เกียร์ถอยก็คราวนี้อยากจะคุยยังไม่กล้าเลยขึ้นมาก็เกิดเป็นเสือมืดไวแต่กับคนนี้ไม่รู้เป็นไงเจอที่ไรกับเป็นจนเธอเอาเจอเธอกี่ครั้งจะยังคนต่อคิดแล้วมันปวดคอต้องถอยทุกครั้งเลยเจอกี่ครั้งที่ไม่ปวดคอคิดว่าคงจะจอดงานนี้แน่เลยตำราที่มีก็จำขึ้นใจก็เอามาไว้ใช้ว่าไงใช่เอาใจอย่างไรอะผู้ชายยังไงก็ซ้อมหน้าดูพอเจอกับเธอจิตใจก็เจอกระจายไปที่ไหนอย่ากลัวเลยไปต้องอึดหน้าใจอยู่อย่างนี้
่วงเธออยู่ดีต้องหลบหนีคลายไปจากเธอแต่จะดูน่ากลัวจะที่ไรจะเบิกหมดโซ่ที่รับยักษ์ไปเฮ้ยชุดเป็นไทยอยู่ดีกลับอยากเป็นคนประเทศไหนเป็นคนประเทศไหนผู้จาแปลกผู้ไม่รู้มาจากไหนฉันเอียนเหลือเกิน yeah, hey.รู้สึกดีใจมากๆนะครับได้พี่ๆบอยสเกามาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตของเจมส์วันนี้นะครับโอ้วันนี้นะฮะจริงๆอยากจะบอกว่าอยากเจอพี่ตะมานานแล้วผมมาเตรียมของมาฝากพี่ตะไม่ได้เจอสักทีเนี่ยได้มาเจอบนเวทีผมเตรียมมาให้เลยครับพี่น้ำขิงครับนี่พี่เชื่อไหมว่าตอนแรกเนี่ยทีมงานแบ็กสเตจเนี่ยเขาจะเอาน้ำเย็นมาให้พี่กินนะผมรีบห้ามไปเลยเฮ้ยเอาน้ำเย็นให้พี่ตะกินได้ไงเดี๋ยวเสียงพี่ตะเขาแหบนะเจมส์ล้อเล่นกับพี่ตะแบบเนี้ยแสดงว่าเจมส์ยังไม่รู้ฉายาของพี่ตะเขาใช่ไหมฉายาเขาคืออะไรรู้ป่ะฉายาอะไรครับตะเพื่อนเต๋าอุ้ยมาด้วยนะเมื่อกี้เห็นมาด้วยเหรอมาด้วยเราก็ได้เห็นภาพจำของบอยสเกานะครับเป็นบอยแบนด์นะครับตอนบอยสเกาออกจำได้ไหมครับใส่แว่นตาสีสีจำได้ไหมอยากจะบอกว่าปัจจุบันบอยสเกาก็ยังใส่แว่นตาสีๆอยู่นะครับเพียงแค่เพิ่มเลนส์สายตายาวเข้าไปเท่านั้นเองอย่าพึ่งว่าพวกเรานะฮะเจมฮะเพราะว่าวันนี้ตอนเที่ยงที่พี่เดินเข้ามาพี่ยังเห็นเจมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อย่างนี้อยู่เลยเออใช่บ้าไม่ขนาดนั้นผมเมื่อยแขนผมอ๋อแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวพี่โจครับพี่ดิฟเขาไม่พูดอะไรเลยทานอ่อนเปล่าทานอ่อนเปล่าพี่ดิฟครับไม่พูดอะไรกับแฟนเลยไม่เสียป่ะครับพี่คือเน้นหล่อไม่เน้นตลกครับคือว่าหล่อไม่จำเป็นต้องพูดเยอะครับจ้าจริงๆผมมีเรื่องอยากจะบอกกับแฟนๆจริงๆไม่มีโอกาสได้พูดที่ไหนนะครับจริงๆแล้วหนึ่งในเหตุผลที่ผมเชิญพี่บอยสเกาขึ้นมาบนเวทีเพราะว่าครับ17ปีที่แล้วเคยมีวันนึงครับเคยมีคนบอกว่าผมไม่หล่อแล้วมาออกเทคแบบ RS ได้ยังไงเออวันนั้นเป็นวันที่ผมท้อมากเลยครับผมท้อถึงขนาดว่าผมอยากจะแทบจะอยากจะหยุดร้องเพลง
ผมไปหาพี่ชายผมคนหนึ่งครับพี่ชายผมจำได้ว่าพี่ชายผมโอบไหล่ผมแล้วบอกผมว่าเจมเชื่อไหมว่าคำว่าเก่งลบคำว่าไม่หล่อได้แสดงว่าพี่เจมยอมรับว่าไม่หล่อใช่ไหมครับผมอย่าพูดขาดขอรอครับขอเสียงตัวเองดังกับพี่ชายคนนั้นพี่ต้าบอยสเกาครับผมจำได้ว่าผมเอาคำของพี่ชายไปเขียนไว้ที่บ้านเขียนไว้ที่ผนังแล้วผมก็ตั้งใจฝึกฝนตัวเองวันนี้ผมทำได้แล้วครับพี่ขอบคุณพี่ตามากครับครับผมเจมคือยอดมนุษย์ครับใช่ไหมครับ มีเพลงของบอยสเกาอยู่เพลงนึงซึ่งอยู่ในใจผมมากเลยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าก็อยู่ในใจของแฟนๆทุกๆคนเหมือนกันวันนี้พี่บอยสเกาจะร้องเพลงนี้ให้กับพวกเราฟังได้ไหมครับยินดีครับงั้นผมฝากบอยสเกาไว้กับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณเจมมากครับผมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่คอนเสิร์ตเต็มตัวของบอยสเกานะครับแต่เท่าที่เราได้ร้องเพลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งใหญ่มากเลยไหนขอเสียงคนที่คิดถึงบอยสเกาดังๆหน่อยเร็วคิดว่าเสียงแค่นี้มันพอสำหรับความคิดถึงแล้วเหรอรู้ไหมว่าพวกเรา3คนบอยสเกาคิดถึงทุกคนโคตรพวกเราทั้ง3คนนะครับดีใจมากๆนะครับที่เพื่อนๆคิดถึงพวกเราเพราะพวกเราทั้ง3คนก็โคตรคิดถึงทุกคนเลยและพวกเราบอยสเกาต์นะครับผมตั้งแต่เกิดมาจนเป็นหนุ่มขนาดนี้นะครับหนุ่มเต็มตัวแล้วกันอ่ะ okay. ไม่มีสิ่งใดเลยครับที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขและภูมิใจเท่ากับการได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ยืนอยู่บนเวทีแบบนี้ได้ร้องเพลงที่เรารักให้คนที่เขารักเราได้ฟังได้ชมสำหรับพวกเราบอยสเกาต์มันสำคัญมากครับผมและพวกเราขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆเรามาโดยตลอดและความรู้สึกดีๆอย่างนี้ความรู้สึกที่มีค่าอย่างนี้พวกเราขอคืนอีกสักครั้งได้ไหมครับคำว่ารักที่ฉันทุ่มเทไปไม่เคยสิ้นใจหากความจริงใจไม่มีค่าเพียงพอฉันขอทวงคืนได้ไหมฝากหนึ่งชีวิตกับคนที่เราไว้ใจเลยให้ทุกอย่างกลับถูกหักหลังหลอกกันทุกอย่างเลยไม่รู้จะทำอย่างไรกำลังใจอาจจะสร้างใหม่มีนานมันคงจะกลับมาวันเวลาที่มันหายไปขอคืนได้ไหมเวลาได้หรือเปล่าขอคืนเราไปรับใหม่กับใครสักคนที่ไม่ใจร้ายช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอดังแล้วเหรอส่วนความรักนั้นฉันคงให้ทานขอคืนขอคืน
ม่เคยเข้าใจให้เธอจำไว้ไม่มีมาสักคนจะให้เธอเท่ากับฉันกำลังใจอาจจะสายไหมมีนานมันคงจะกลับมาวันเวลาที่มันหายไปขอคืนได้ไหมเวลาได้หรือเปล่าขอคืนเอาไปหรือไม่กับใครสักคนที่ไม่ใจขาดช่วยกันหน่อยครับที่เหงาใจเข้ามาใกล้เข้ามาชิดให้ความสำคัญก็จนใจฉันรักเธอแล้วจึงรู้ยังมีคนนั้นอยู่กับเธอมานานเท่าไหร่เจ็บแต่ฉันก็ทนเพราะรักเธอเธอให้รอฉันก็รอยังมีความหวังว่าเธอกับเขาจะจบกันแต่แล้วฉันก็ได้รู้ว่าได้แค่อยู่ในมุมของตัวเองเพราะกันต้องอยู่อย่างไรตัวตนกลายเป็นคนผิดที่เธอต้องซ่อนไว้ชีวิตคือเธอต้องคอยเพราะไม่มีใครไม่รู้เมื่อไรที่เธอจะมาหาเหนื่อยอย่างนี้ได้นานสักเท่าไหร่หรือจะท้อจนหมดใจก่อนเธอจะมาบอกกับฉันให้แน่ใจวันนี้หัวใจอ่อนแล้วอย่าให้ฉันเป็นคนโง่ที่ลงคอยสักเท่าไหร่หรือจะท้อจนหมดใจก่อนเธอจะมามาบอกกับฉันให้แน่ใจวันนี้หัวใจอ่อนแล้วอย่าให้ฉันเป็นคนโง่ที่หลงคอยโปรดให้ฉันมีตัว
ตนได้ไหมนะเธไม่น่าลำบากขนาดนี้ไม่อยากให้เธอต้องมีน้ำตาไม่เห็นจำเป็นต้องเลิกต้องบอกลาอย่าทำให้มันอยากไปเลยสูงสูงเลยครับมือบอกแค่เธออยากอยู่กับเขาเรื่องแค่นี้เธอไม่ต้องหนักใจคิดถึงก็มารักเขาเธอก็ไปทำอย่างที่ใจเธอเคยต้องการไม่เห็นต้องบอกว่าเธอรักคนอื่นปิดเอาไว้ให้เหมือนที่เคยผ่านมาคิดถึงไม่ฉันโฟดังมันจะทำให้เสียเธอไปดังใดที่เดือนคนโง่ก็คงเข้าใจว่าเธอยังรักกันเย่คนโง่ๆที่ไม่ต้องการรู้ทันหากว่ามันจะทำให้เสียเธอไปทุกคนด้วยนะครับคนมันรักจะทำยังไงก็รักจะเจ็บยังไงก็รักว่าไงแต่เธอไม่รักจะทำยังไงไม่รู้ให้เธอมามองเลี้ยวคนมันรักไปจะเจ็บยังไงก็รักไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่เธอไม่รักจะทำยังไงไม่รู้ให้เธอมามองเลี้ยวดูดูแลความรักฉันบ้างผมเชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทุกคนทำไมมันถึงมีค่านะครับเพราะทุกครั้งที่เข็มนาฬิกามันเดินผ่านไปเราจะไม่สามารถยืมมันกลับมาได้อีก
แม้กระทั่งเวลาของคอนเสิร์ตนี้ก็เหมือนกันมันกำลังจะหมดลงไปเรื่อยๆถึงผมจะอยากยื้อมันไว้สักแค่ไหนก็ตามผมก็ไม่สามารถทำได้มันคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราจะมัวไปเสียดายกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือมีความสุขให้เต็มที่กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่และผมก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเวลา17ปีที่ผ่านมาผมได้ใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดมีความสุขร่วมกับพวกเราทุกคนตอนนี้เธอจะอยู่ไหนรักของฉันจะส่งไปจนถึงเธอตายแผ่นฟ้าแห่งนี้คงไม่ไกลกว่าใจจะพบกันหากความคิดถึงของฉันลอยไปก็ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้เมื่อเธออ่อนแรงและกำลังร้องไห้จะเป่าสิ่งร้ายไปจากเธอจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมพัดมาผมรักคุณทุกคนนะครับไม่ว่าวันไหนเธอจะเปลี่ยนใจรู้ไว้เธอที่ยังคงสวยงามที่สุดในใจของฉันตลอดไปไม่มีใครทดแทนหากความคิดถึงของฉันลอยไปก็ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้เมื่อเธออ่อนแรงและกำลังร้องไห้จะเป่าสิ่งร้ายไปจากเธอจะคอยเป็นจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอและจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยและจะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอขอเสียงกรี๊ดให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับผมจะไม่มีวันลืมวันนี้เลยครับมันจะอาจจะเกิดขึ้นอีก17ปีข้างหน้าแต่ผมจะจำทุกๆคนเอาไว้อย่าลืมคิดถึงเจมบ้างนะครับร้องพร้อมๆกันดังๆนะ
ก็จะเป็นดังสายลมพัดมาหัวใหญ่ความเอ่ยพอจะได้รู้ว่ามีนาทีในตัวเธอทั้งหมดว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยฉันจะมีแต่เธอจะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใหญ่และเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ Whoa.ขอบคุณมากครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับตัวเองได้ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครยังมัวเหนียมอายไม่ลุกขึ้นเต้นนะครับช่วงเวลาผ่านไปแล้วจะมาเสียดายทีหลังไม่รู้ด้วยนะพร้อมจะเต้นหรือเปล่าพร้อมส่งเสียงดังๆมาดังกว่านี้อีกดนตรีไป YoLook at me! Oh, 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 oh! Whoa! Hey! ทนไม่ไหวใช่ไหมที่เขาชอบไปกับใครเขาไม่มาสนใจปล่อยให้คุณต้องนอนเป็นไข้ควรมาควรมาอย่างนี้มันควรมันควรมารักเขาไปทำไมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจชดเขา
ไฟรถเมลิเกตู้เย็นไม่มีนะครับของดังไม่ดังไม่แพงไม่แพงไม่มีนะครับทุเรียนทุเรินทุรนทุรายไม่มีนะครับช้ำใจทุกใจเสียใจเศร้าใจไม่มีนะครับปริ้งเดียวเลยเรียกมาได้เลยรถเร็วถึงใจเธอมีนะครับการเสียงเพลงร่าเริงคืนเพลงก็มีนะครับหัวใจไม่ดีผมทำให้ดีก็ได้นะครับถ้าคุณเชื่อใจเทคแคร์ให้ฟรียินดีนะครับปริ้งเดียวเลย delivery มาเลยเรียกมาได้เลยรวดเดียวถึงใจเธอมีนะครับส่งให้ถึงบ้านเลยวางสุดนี้ให้คุณไว้อุ่นใจมือมาเลยส่งให้ถึงบ้านเลยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลคนดีๆปลอบใจ
เธอเธอคิดอะไรช่วยร้องเลยนะตอนเธอไม่มีใครมารักกับฉันสุดยอดซ้ายมือ2,500 2,000 1,000 มาครบฉันไม่ใช่ขนมขนมหรือของหวานและไม่รู้ทำไมต้องยอมให้เธอหลอกฉันทั้งหมดเลยติดใจเธอเจออย่างเนี้ยให้หลอกเต็มใจอยู่แล้วยอมไม่ยอมเป็นอะไรเธอฉันยอมเป็นข้าวมันวันนี้ขอขอบคุณนะครับผู้ที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมานะครับบริษัท RS จำกัดมหาชนนะครับขอบคุณเฮียขอบคุณซ้อมากๆนะครับขอเสียงปรบมือเฮียกับซ้อหน่อยครับขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณพี่แหม่มพัชริดาขอบคุณพี่ผีไฮแจ็คขอบคุณแดนเซอร์สุดสวยและข้างหลังด้วยนะครับทุกคนสุดหล่อสุดสวยเลยและที่ขาดไม่ได้นะครับวงดนตรีมาสคาร่าอยู่ข้างหลังนะครับขอเสียงให้พวกเขาหน่อยขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่อยู่บนเวทีและไม่ได้อยู่บนเวทีที่มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตได้เวลาเจอวันนี้ทุกๆคนเลยนะครับทุกคนแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่วันนี้พวกเราทุกคนร่วมทำให้คอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณพวกเราทุกๆคนนะครับข้างล่างตรงกลางข้างบนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเต้นต่อเบาขอเสียงมาหน่อยเย้ลีลาเธอซิ่งน่ารักดีเจออย่างนี้เป็นใครๆก็ต้องยอมให้ลองก็เต็มใจอยู่แล้วโอ้ว้าวเบอร์2Yo!
วันนี้ทุกคนมีความสุขไหมครับมีความสุขขอเสียงปรบมือให้ผมสักครั้งได้ไหมครับก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตนี้ผมกับทีมงานเราคิดกันครับว่าเพลงต่อไปที่ผมจะร้องเนี่ยเราจะทำยังไงให้ดีที่สุดมีเวอร์ชั่นไหนที่จะเพราะที่สุดสำหรับคอนเสิร์ตได้เวลาเจมนี้วันนี้ผมรู้แล้วครับว่าเวอร์ชั่นไหนเพราะที่สุดก็เวอร์ชั่นที่ผมร้องกับคุณนี่ครับฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหมรักเธอตลอดไปกติรู้ว่าเธอไม่มีฉันเหลืออีกแล้วในใจเจ็บมันเป็นอย่างไรเข้าใจลึกซึ้งก็วันนี้อยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดและทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้แต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันคนนั้นเข้ามาทำให้ใจเธอหวั่นไหวรักเขาช่างง่ายดายไม่อาจจะลบภาพเธอจากความทรงจำที่ฝังในใจอยากหยุดเวลาไว้ฉันจึงขอแค่เพียงขอบคุณมากครับผมจะไม่มีวันลืมวันนี้เลยครับอ
จะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดและทำทุกอย่างขอบคุณมากครับ